12ชาติร่วมชิงชัย2ล้อลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับเก็บแต้ม UCI กีฬาวันที่25กรกฎาคม2567 15:35 น.เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึก2ล้อรายการใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยรายการแรกได้แก่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่3ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมที่จังหวัดชัยนาทและต่อด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่เวลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3จะใช้เส้นทางบริเวณรอบเขาขยายซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ผลักดันให้เกิดขึ้นในสมัยที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นเส้นทางที่สวยงามผ่านธรรมชาติที่สดชื่นอากาศบริสุทธิ์ที่สำคัญการจราจรไม่คับข้างและไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากนักล่าสุดสมาคมกีฬาจักรยานได้มอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคไปสำรวจเส้นทางแล้วเชื่อว่านักปั่นจะต้องประทับใจกับเส้นทางแข่งขันอย่างแน่นอนทุกครั้งที่สมาคมกีฬาจักรยานไปจัดการแข่งขันที่จังหวัดชัยนาทก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทต่างยินดีต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศหลังจากแข่งขันเสร็จสิ้นในแต่ละวันนักปั่นสามารถไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆของจังหวัดชัยนาทได้เช่นสวนนกชัยนาทที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียหรือไปกราบสักการะขอพรจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมามูลวรวิหารเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีตลาดโรงพักเก่าสัพพยาตลาดชื่อดังของจังหวัดชัยนาทอายุกว่า100ปีที่เปิดทุกเย็นวันเสาร์อาทิตย์มีอาหารการกินและขนมโบราณที่หลากหลายซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดีโรงแรมที่พักเต็มทุกแห่งพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นพลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวอีกว่าส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ที่สนามเวลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมเป็นรายการที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI บรรจุเข้าปฏิทินการแข่งขันนานาชาติมีการเก็บคะแนนสะสมนักปั่นประเภทลู่ประจำฤดูกาล2024ล่าสุดได้รับความสนใจจากนักปั่นนานาชาติส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่งมากถึง23ทีมจาก12ชาติทั่วภูมิภาคเอเชียและยุโรปทั้งในรุ่นประชาชนชายหญิงและรุ่นเยาวชนชายหญิงจำนวนรวมมากกว่า200ชีวิตประกอบด้วยทีมสโมสรจากเกาหลีใต้ส่งมาประชันฝีเท้าถึง7ทีมฮ่องกง2ทีมเป็นทีมชาติและทีมสโมสรมาเลเซีย3ทีมทั้งทีมชาติและทีมสโมสรคาซัคสถาน2ทีมทีมชาติและทีมสโมสรนอกจากนั้นก็มีทีมชาติอุซเบกิสถานซาอุดีอาระเบีย
สิงคโปร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตฟิลิปปินส์และทีมสโมสรจากสเปนเสมึกกล่าวต่อไปว่าในขณะที่ทีมไทยจะส่งเข้าประชันฝีเท้า2ทีมคือทีมชาติไทยและทีมดาวรุ่งฟิชเชอร์แมนเฟรนที่สตาฟผู้ฝึกสอนจักรยานประเภทลู่คัดเลือกจากนักกีฬาที่ทำผลงานได้โดดเด่นในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ทั้ง3สนามที่ผ่านมาโดยจะเน้นไปที่นักปั่นดาวรุ่งซึ่งจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์และบรรยากาศการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในระดับนานาชาตินอกจากนั้นการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2024ที่ได้บรรจุเข้าปฏิทินการแข่งขันจักรยานนานาชาติของ UCI ยังเป็นโอกาสที่นักกีฬาจักรยานลู่ของไทยจะได้เก็บคะแนนสะสมในอันดับโลกประเภทลู่รายการต่างๆสะสมไว้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มีโอกาสต่อยอดในการได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ของ UCIไม่ว่าจะเป็น UCI Track Nation Cup หรือจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ซึ่งเป็นรายการที่มีผลคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมต่อไปในอนาคตพลเอกเดชากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในฐานะที่ตนเองดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือ ACF ในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024นอกเหนือจะเป็นการเก็บคะแนนสะสมประเภทลู่ของ UCI ดังกล่าวแล้วยังจะเป็นการชิงถ้วยอาเซียนคัพซึ่งจะใช้คะแนนรวมที่นักปั่นทีมชาติในอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ชิงชัยกันเป็นการเฉพาะเพื่อพัฒนามาตรฐานกีฬาจักรยานในอาเซียนไปในตัวด้วยอีกทางหนึ่งไม่จบแค่เรือดำน้ำทัพเรือเล็งขอเรือผิวน้ำเดินหน้าจัดหาฟริเกตครบ8ลำการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 17:16 น.ไม่จบแค่เรือดำน้ำกองทัพเรือเล็งขอเรือผิวน้ำเดินหน้าจัดหาเรือฟริเกตให้ครบ8ลำวิกดุงขอเวลาเลือกผบ.ทร.คนใหม่สัญญาจะไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อวันที่24กรกฎาคม67ที่หาดน้ำใสอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดงบประมาณให้ต่อเนื่องหากรัฐบาลอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสัญญาเรือดำน้ำและเดินหน้าโครงการต่อโดยพลเรือเอกอดุงกล่าวว่าหากเราได้โครงการเรือดำน้ำแล้วกองทัพเรือยังมีความจำเป็นต้องมีเรือผิวน้ำเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบทะเลที่ไกลถึง200ไมล์ทะเลจากชายฝั่งซึ่งเรือเล็กไปไม่ได้เพราะคลื่นลมแรงเราจำเป็นต้องมีเรือรบขนาดใหญ่ออกลาดตระเวนเพื่อให้รอบบ้านทราบว่ารั้วของประเทศอยู่ตรงไหนเมื่อเราได้เรือและเครื่องบินแล้วเราจะบริหารงบประมาณที่รัฐบาลให้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยงบประมาณของกองทัพเรือยังเท่าเดิมแต่เราจะบริหารให้ได้อยู่อย่างประหยัดและทำทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพื่อตอบโจทย์ว่าเราจะรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลและพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลด้วยผบ.ทร.กล่าวเมื่อถามว่าจะมีการปรับปรุงสมุดปกขาวกองทัพเรือหรือไม่พลเรือเอกอดุงกล่าวว่าสมุดปกขาวได้จัดทำขึ้นในยุคที่พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผบ.ทร.ท่านที่แล้วซึ่งช่วงที่ตนดำรงตำแหน่ง1ปีนี้ยังใช้เล่มเดิมได้อยู่ดังนั้นคงเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือปีต่อไปและผบ.ทร.ท่านต่อไปที่จะทบทวนปีนี้เป็นการทบทวนในลักษณะของปรับโครงสร้างกองทัพเรือและใกล้จะอนุมัติแล้วซึ่งการปรับโครงสร้างจะยาวไปถึงปี2580โดยยังคงเป้าหมายเดิมในการจัดหาเรือฟริเกตเข้าประจำการให้ครบ8ลำตามแผน
พร้อมไปกับการดูสถานการณ์ประเทศรอบบ้านเราและมาพิจารณาการเสริมสร้างกำลังรบทางเรือและเครื่องบินให้กองทัพเรือให้สอดคล้องกันซึ่งเท่าที่ดูประเทศรอบบ้านก็มีภัยคุกคามภายในของตัวเองอยู่พลเรือเอกอดุงกล่าวถึงกรอบเวลาในการส่งบัญชีรายชื่อโยกย้ายในส่วนของกองทัพเรือไปยังกระทรวงกลาโหมว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังไม่ได้แจ้งให้ส่งเมื่อไหร่แต่เป็นหน้าที่ของผู้บัญชาเหล่าทัพที่จะต้องส่งอยู่แล้วโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้ส่งภายในวันที่15สิงหาคมนี้เมื่อถามถึงคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลเรือเอกอดุงกล่าวว่าทุกคนเพียบพร้อมหมดตนขอใช้เวลาเลือกให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้น้องๆในกองทัพเรือผิดหวังและจะไม่ทำให้ประชาชนคนไทยผิดหวังอีกทั้งกองทัพเรือจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณานั้นเป็นเกณฑ์เก่าๆที่เคยใช้เราก็ยังคงใช้ได้หมดเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สอบถามว่ามีใครในใจบ้างหรือไม่พลเรือเอกอดุงกล่าวว่าท่านไม่ได้ก้าวก่ายเลย